เศรษฐกิจสังคมการเมืองตุลาการบริหารนิติบัญญัติย่ำแย่ขัดแย้งล้มเหลวจากการกระทําของนักการเมืองที่ไม่ถึง 1,000 คนจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถกระทําได้ตามสิทธิพลเมืองกรอบกฎหมายผ่านสื่อใหม่หรือโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญสวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาย้ำนะครับอธิบายเรื่องของการถวายคืนพระราชอำนาจนะครับที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ว่าจะมีกระบวนการอย่างไรการคืนพระราชอำนาจก็คือคืนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560พอคืนไปปุ๊บก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเพื่อแก้กฎหมายที่มาสวใหม่นะครับให้เป็นระบบอะไรนะเขตประเทศนะฮะเขตประเทศแล้วก็ใช้คะแนนบริสุทธิ์นะใช้คะแนนเพราะว่ามันซื้อเสียงไม่ได้หรอกซื้อเสียงยากมากตรงจุดนี้มันก็เป็นการสกรีนไปโดยเบื้องต้นน่ะโดยปลายายเลยนะครับเพราะไม่งั้นบ้านเมืองพังแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าใครคิดว่าเห็นว่าสมควรถวายคืนพระราชอำนาจให้พระองค์ท่านใช้อำนาจตามมาตรา5วรรคสุดท้ายก็คือเป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งองค์คณะขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อมาร่างกฎหมายใหม่ที่มาของสสและสวใหม่นะครับให้เป็นเขตประเทศอ่ะเพื่อไม่ให้กลุ่มในทุนกลุ่มคนคอร์รัปชันเข้ามาสู่วงจรอำนาจแบบปัจจุบันซึ่งมันดูแล้วเนี่ยประเทศไทยพังนะฮะประเทศไทยพังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านเป็นคนจัดการทุกอย่างให้แบบมีระเบียบวินัยของการได้มาซึ่งสสสวให้เป็นไปตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยนะฮะให้ท่านช่วยจัดการสัก2ปีก่อนแล้วกันจัดการ2ปีแล้วเอานักการเมืองชั่วๆกวนการเมืองชั่วๆเนี่ยออกไปสักพักนึงแล้วก็จับติดคุกให้หมดนะฮะจับติดคุกให้หมดหลังจากนั้นก็เอาคนดีๆเข้ามาปกครองบ้านเมืองไม่งั้นบ้านเมืองเรามันพังแน่ๆยังไงก็พังนะครับมันมีทางเดียวนะครับที่จะให้ประเทศเนี้ยเจริญขึ้นดีขึ้นมีทางเดียววันนี้ผมคิดแล้วมีทางเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าใครมาก็เหมือนเดิมหมดแหละเหมือนเดิมหมดแล้วก็ลองดูนะว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะคุณไม่ต้องไปหาหรอกไอ้ความหลังเก่าไอ้ความหลังใหม่อะไรคุณไม่ต้องไปหาหรอกมีทางเดียวคือประชาชนทุกท่านเลยนะต้องเซ็นขอพระราชทานคืนอำนาจทางการเมืองให้กับพระเจ้าอยู่หัวให้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งรัฐบาลโปรดเกล้าจากพระองค์ทั้งหมดรับรองเจริญแน่เลยเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระดำรัสของพระองค์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดีหมดเลยขนาดผมไปทานอาหารเนี่ยที่ไหนที่ว่าดีแล้วอร่อยแล้วนี่นะพอลงครัวพระราชทานเนี่ยสุดยอดเพราะอะไรอ่ะบ้านของเราเนี่ยเราสร้างเราดูแลยังไงก็แล้วแต่ลูกเรามันเกิดมามันมีแล้วมันไม่ค่อยจะได้รักษาหรอกมันดูแต่ว่าอะไรจะขายได้หรือว่าตอนนี้ได้ราคาไหมแบบนี้ก็เหมือนแผ่นดินเนี่ยแต่เดิมเลยเนี่ยเป็นพระองค์ท่านชาวบ้านพวกเราในนามของประชาชนชาวไทยในสมัยก่อนเนี่ยเปรียบดุจดังลูกของพระองค์ท่านพระองค์ท่านรักดูแลและพระองค์ท่านก็ดูแลแผ่นดินของพระองค์อย่างดีจนเข้ามาในระบบประชาธิปไตยพอเป็นเวลาตายปุ๊บอ่ะพระองค์คืนอำนาจให้เอาไปปกครองกันเองเอาไปทำกันเองแล้วเป็นไงครับเละครับเละแล้วก็ชิบหายครับจบสูงจบนอกมีกิจการส่วนตัวดีๆทั้งนั้นเลยแต่บริหารประเทศทำไม่ได้ มันมีเงื่อนงำมันทำไม่ได้มีเงื่อนงำดังนั้นน่ะ
มีทางเดียวนะท่านไม่ต้องไปหวังรัฐบาลชุดไหนเลยแล้วก็ไม่ต้องไปหวังรัฐบาลผมบอกได้แล้วประเทศเนี่ยไม่เหมาะที่จะมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วประเทศนี้ถ้าจะอยู่รอดได้ต้องมีรัฐบาลพระราชทานเท่านั้นที่ผ่านมาในปี2549จะมีการเรียกร้องการถวายคืนพระราชอำนาจของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับยังไม่ทันถวายคืนอำนาจสุดท้ายเกิดการรัฐประหาร19กันยายน2549ในยุคของทักษิณชินวัตรนะครับหลบหนีไปยังต่างประเทศพอในปี2556กลุ่มคปส.ก็เรียกร้องให้มีการถวายคืนพระราชอำนาจเช่นกันนะครับแต่กำนันสุเทพไม่ได้มาตามนัดจึงส่งผลทำให้ไม่ได้มีการถวายคืนพระอำนาจและมีการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16 นาฬิกา 30 นาทีพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลนะครับนั่นเป็นสาเหตุส่วนวาทกรรมที่ผมเคยทำคลิปไป2วาทกรรมไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมหัวเจ้าวาทกรรมที่เกี่ยวข้องว่าพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับห้ามพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนั้นผมได้อธิบายไปแล้วว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐมีหน้าที่โดยตรงทั้งการบ้านและการเมืองนะและระบุในรัฐธรรมนูญด้วยว่าประมุขของรัฐโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเป็นผู้แต่งตั้งโยกย้ายปลดออกนักการเมืองพรรคการเมืองตุลาการบริหารนิติบัญญัติเรื่องของการถวายคืนพระราชอำนาจนะครับจะถวายคืนพระราชอำนาจอย่างไรพระราชอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยหมวดที่1ซึ่งเป็นหมวดทั่วไปมาตรา2ระบุว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้นอกจากนี้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา5ยังระบุอีกนะครับว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นอันเป็นบังคับใช้มิได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามมาตรา5วรรค2จึงหมายถึงการใช้พระราชอำนาจได้หากไม่มีบทบัญญัติใดๆในรัฐธรรมนูญตามหลักการปกครองนะครับวรรค2ในรัฐธรรมนูญและคำสั่งนั้นถือว่าเป็นที่สุดมาตรา8นะครับยังบัญญัติไว้อีกว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้โดยจะไม่ทรงประกอบการใดๆทางการเมืองด้วยพระองค์เองพระมหากษัตริย์นะครับทรงใช้พระราชอำนาจผ่านนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการหากเกิดการคาดเคลื่อนผิดพลาดใดๆย่อมถือว่ามิได้กระทำความผิดเพราะบุคคลที่รับผิดชอบต่อการคาดเคลื่อนการกระทำความผิดนั้นคือเจ้าของเรื่องและผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการที่ถือว่าเป็นผู้แทนพระองค์นะครับรับผิดชอบแทนพระองค์นั่นเองนะครับนั่นคือบทหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มาตรา9ในรัฐธรรมนูญนะครับยังบัญญัติถึงพระราชฐานะและพระราชอำนาจอื่นๆอีกหลายประการได้แก่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็ดเป็นอัครศาสนนูปถัมภกนะครับ
และมาตรา10พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนะครับมาตรา11พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่สถาปนาฐานะดอนศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะการเลือกและแต่งตั้งปลดออกผู้ทรงคุณวุฒิมาดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีและองคมนตรีข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์ผู้สำเร็จราชการแทนและรัชทายาทนะครับและรัชทายาทเพื่อสืบราชสันตติวงศ์ตามพระราชอัธยาศัยตามมาตรา12 17 18และ22ตามลำดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงในฐานะประมุขของรัฐมีพระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญผ่านสถาบันต่างๆของรัฐคือบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการถวายคืนพระราชอำนาจอันที่จริงแล้วพระมหากษัตริย์นั้นทรงมีพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอยู่แล้วการเรียกร้องการถวายคืนพระอำนาจหรือการขอให้พระองค์ใช้พระอำนาจในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในยามหนึ่งยามใดเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองตุลาการบริหารนิติบัญญัติย่ำแย่ขัดแย้งล้มเหลวจากการกระทำของนักการเมืองที่ไม่ถึง 1,000 คนจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถกระทำได้ตามสิทธิพลเมืองกรอบกฎหมายผ่านสื่อใหม่หรือโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าการถวายคืนพระอำนาจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ทุกประการและหน้าที่ของประชาชนที่จะเรียกร้องให้พระมหากษัตริย์ใช้พระอำนาจยามบ้านเมืองประสบปัญหานะครับประสบวิกฤตเป็นภัยจากภายนอกและภัยจากภายในจึงเป็นสิทธิ์ของประชาชนเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของไพ่พานด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน
งเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน